วัสดีค่ะวันนี้ครูกอบัวพามาเที่ยวจังหวัดจันทบุรีค่ะวันนี้จะพามาเดินตลาดชุมชนหนองบัวนะคะที่นี่จะเป็นตลาดชุมชนที่มีขนมแปลกๆขายนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปชมนะคะเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะว่าตลาดนั้นมีหน้าตาเป็นยังไงมีอะไรขายบ้างนะคะเราไปดูกันเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะเดินเข้ามาสู่ตลาดชุมชนริมคลองหนองบัวนะคะที่นี่ก็จะเป็นสะพานเล็กๆในหมู่บ้านนะคะที่นี่จะเป็นบ้านชุมชนเก่าแก่อยู่ถนนอาจจะแคบสักนิดนึงนะคะก็จะมีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาแล้วก็ตลาดเนี้ยจะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นก็จะมีผู้คนที่นิยมเดินทางมาชมตลาดนะคะมาได้ในวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะก็มาถึงแล้วก็มีที่จอดรถนะคะแล้วก็เดินนิดหน่อยนะคะก็จะผ่านตลาดตรงนี้สามารถไปถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้นะคะชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัวนะคะเพราะว่าที่นี่คือชุมชนหนองบัวนั่นเองนะคะแล้วก็ในตลาดก็จะมีจุดถ่ายภาพเป็นรูปภาพวาดนะคะที่เป็นศิลปะหรือแม้กระทั่งบ้านเรือนนะคะที่ดูแล้วคลาสสิกก็ไปถ่ายภาพที่ระลึกได้นะคะอุ๊ยนี่ไงมาเจอคุณยายขายขนมขนมอะไรเอ่ยให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะชื่อร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนจันทบุรีขนมอะไรคะยายขนมกล้วยลิงเป็นจรงด้วยนะเพราะว่ามี5สีแครอทช่อใบเตยดอกอัญชันแครอทสีส้มแครอทฟักทองสีเหลืองใบเตยสีเขียวอัญชันสีฟ้าแล้วสีขาวๆนี่แป้งข้าวเหนียวอะไรคะ5สีนะคะยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่3กล่อง3กล่องค่ะกล่องเท่าไหร่คะยาย120กล่องละ20นี่นะคะขนมโบราณใครไม่เคยทานนะคะกล่องละ20บาทขนมควยลิงก็จะหาซื้อได้ที่ชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัวก็คุณยายจะทำมาขายทุกวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะค่ะเสาร์อาทิตย์เฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะอันนี้ก็ขนมโบราณเหมือนกันขนมสัมปันนีอันนี้เรียกว่าขนมสัมปันนีขนมสัมปันนีขนมเกยาวขนมโบราณเหมือนกันอันนี้เป็นละอองเกสรลำเจียกกล่องละ30บาทเนี่ยแหละขนมโบราณข้างในจะเป็นเส้นมะพร้าวข้างนอกจะเป็นแป้งค่ะข้างในเป็นเส้นมะพร้าวข้างนอกเป็นแป้งเกสรลำเจียกก็หาทานยากนะไม่ค่อยได้มีคนทำแล้วก็หาซื้อยากนะคะเกสรลำเจียกเนี่ยโอ้นี่เป็นข้าวหลามนี่อันนี้จะเป็นข้าวหลามมะพร้าวอ่อนอู้หน้าตาน่าทานมากเลยเพราะว่าข้างในจะเป็นขนมจามะพร้าวอ่อนค่ะเพราะว่าดูดิถั่วดำเยอะมากนะมีอันนี้ก็คือใช้กะลาใช้กะลาแล้วถั่วดำเยอะมากแล้วก็มีแปะกล้วยด้วยมีเผือกด้วย อันนี้ราคา45บาทมีช้อนให้มีช้อนให้นะคะตักกินสะดวกน่าทานมากเลยมีอันนี้บอลลเพชรแช่อิ่มบอลลเพชรแช่อิ่มลองไหมคะสุดยอดของความขมใช่ไหมราชาแห่งความขมใช่ไหมไม่ขมแล้วไม่ขมแล้วเป็นแช่อิ่มเป็นยาแต่ตอนน้ำเกลือสัปนีมันคุ้มควรจ้าขนมโบราณนั้นเลยอันนี้เป็นของหวานแล้วค่ะอันนี้หาทานยากอันนี้ยังไม่เคยจริงๆแล้วยังไม่เคยกินเลยค่ะอันนี้ที่เจมทำมาที่มาค่ะข้างในอันนี้ใช่ไหมที่เจมทำมาก่อนที่น้องเรียนมาแล้วน้องเกสรลำเจียกข้างในเป็นมะพร้าวมะพร้าว
มันจะออกหวานแล้วก็ใส่น้ำตาลค่ะก็จะมีรสหวานแต่แป้งจะมีมากแป้งจืดแล้วเก็บไว้ได้กี่วันคะอันนี้ไว้ได้คุณนี่อีกวันเดียวค่ะอ๋อได้คุณอีกวันเดียวอันนี้ก็อยู่ได้หลายวันค่ะสัมปันนีเกสรลำเจียกเนี่ยถ้าใครอยากกินขนมโบราณนะซื้อไปฝากเป็นของฝากได้เกสรลำเจียกตอนช่วงสายๆยังมีของค่ะช่วงนี้ก็กำลังเริ่มกันแล้วตลาดเปิดตั้งแต่กี่โมง8โมงก็มีคนมาก็เริ่มมาจากร้านเนี่ยเกือบจะเต็มแล้วค่ะแต่ตอนนี้มันก็ไม่ของไม่เยอะเหมือนสมัยที่ยังไม่มีโควิดสมัยที่ยังไม่มีของก็เยอะนะต้องเที่ยวก็ไหลไปหมดแล้วคะตอนช่วงนี้ช่วงนี้ก็บางลงแต่ก็ยังมีมาค่ะก็เปิดร้านตั้งแต่8โมงเช้าของตั้งแต่เช้าวันเสาร์เลยค่ะวันอาทิตย์มีแค่2วันเราอยากกินข้าวหลามกินไหมข้าวหลามฮะลองดูก็ได้เรื่องแม่เด็กแล้ว4โมงมันก็มาเองมันมาข้าวหลามน่ากินนะลองกินดูนะข้าวหลามเออลองดูเป็นยังไงบอลลเพชรเอาไหมบอลลเพชรบอลลเพชรเอาไหมบอลลเพชรเป็นของนะลองเช็คไหมลองชิมไหมอ๋อมีให้ชิมเหรอคะใช่เพราะว่าลูกค้าจะบอกว่ามันขมไม่กล้าอะไรเงี้ยก็เลยต้องมีมาว่าให้ชิมแต่ก็ไม่กล้าชิ้นใหญ่ๆเพราะชิ้นใหญ่ลูกค้าก็จะอันนี้ทำเองใช่ไหมคะบอลลเพชรแช่อิ่มไม่ขมแล้วไม่มีความขมเลยจะเป็นกลิ่นใบเตยใช่เป็นกลิ่นใบเตยอืมแล้วพุ่งมายายปิดตลาดก็ประมาณก็บางคนก็ของหมดเลยก็กลับเร็วแต่ก็ยังอยู่กินประมาณเนี่ยประมาณ10โมงอะไรอืมไม่ถึงกับค่ำใช่ไหมคะค่ำค่ะอ๋อเมื่อก่อนนะอยู่ยิงค่ำแต่ตอนนี้ค่ำลูกค้าไม่มีก็หวังว่าเดี๋ยวคงจะค่อยๆฟื้นตัวค่อยๆกลับมาเหมือนก่อนที่จะเกิดโควิดเนาะค่ะเยอะมากค่ะอันนี้45นะคะโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะค่ะค่ะค่ะโอ้โหคุณแกแล้วเป็นยังไงค่ะหนูนึกว่าเหลือแค่3กล่องไง เหลืออีกเยอะเลย อันนี้มันจะเป็นแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวแล้วก็คลุกมะพร้าวแล้วก็กินกับน้ำตาลแล้วเราก็ปั่นน้ำแครอทฟักทองใบเตยมันบดแป้งแล้วก็ปั่นตัวเอาไว้ค่ะแล้วก็ตั้งน้ำต้มน้ำเดือดๆก็ตั้งไปเลยอ๋อเขาไม่มีไส้ข้างในใช่ไหมคะแต่เป็นน้ำตาลก็เป็นแป้งคลุกกับน้ำตาลแล้วก็งาเนาะค่ะเป็นของโบราณอร่อยแต่ได้นะจ๊ะค่ะแวะชมค่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะแต่มาคุยกันได้ขออนุญาตถ่ายรูปรถมาเดี๋ยวให้รถเข้าไปก่อนอันนี้ค่ะขายทุกวันเสาร์วันที่แรกจะเห็นอืมทำมาจากมะพร้าวคั่วกับแป้งข้าวเจ้าอย่างเขาเป็นขนมสิบแถมหนึ่งได้เลยนะขนมขนมขี้มอดทำมาจากมะพร้าวแป้งข้าวเจ้ากับผมคั่วกันนะมะพร้าวคั่วกับแป้งข้าวเจ้าในกระทะไอ้นี่เลยกระทะทองเหลืองเลยแล้วอันนี้ทองพับจ้ะทองพับไส้หมูหยองน้ำพริกเผาพี่มัดเดี๋ยวค่อยกวาดดูลูกค้าก่อนก็ได้อันนี้เท่าไหร่อะคะ10บาทจ้ะถุงละ10บาทถ้า10แถม1ได้เลยถุงละ10บาทขนมแปลกมีที่ชุมชนนี้มีร้านของนั้นเดียวนะเหรอขนมขี้หม้อแล้วก็นี่ทองพับข้างในจะเป็นหมูหยองน้ำพริกเผาครับผมแป้งเหมือนทองม้วนค่ะอันนี้จะรสชาติหวานหวานครับผมมันจะเป็นหวานมะพร้าวนะหวานมันมะพร้าวจ้ะอืม
เคยกินไหมเนี่ยที่ระลึกของจันเขาก็คือลูกทุเรียนหมอนลูกทุเรียนหมอนทองน้อยใช่ครับเป็นลูกจริงนะเป็นลูกทุเรียนจริงๆจ้ะแล้วก็สตาฟจ้ะทุเรียนจริงสตาฟทำได้นะครับผมโอ้เขาที่ร้านมีนักท่องเที่ยวกำลังขนมขี้หม้อจ้ะทองพับไส้หมูกำลังมาเยอะเลยอ่ะน้ำสะดวกพี่ถ่ายเช็คอินได้รีวิวได้ขอบคุณค่ะอ๋อที่นี่คือร้านสีวันสีวันบายสุโขพาณิชย์นะคะก่อนที่จะเป็นตลาดก็จะเป็นร้านขายของชำค่ะค่ะอ๋อเป็นร้านขายของชำมาก่อนข้าวสารขายน้ำตาลน้ำอ้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะแล้วตลาดตรงนี้เป็นตลาดชุมชนมาได้นานกี่ปีแล้วคะให้น้องสัมภาษณ์ได้ที่น้องได้เลยนะอ๋อค่ะน้องป้องมาให้ข้อมูลที่ไหนค่ะพี่อยากทราบว่าตลาดตรงนี้ค่ะเปลี่ยนมาเป็นตลาดชุมชนหนองบัวได้นานได้7ปีครับผม7ปีแต่ว่าตรงนี้เดิมมันก็เป็นตลาดอยู่แล้วนะครับเป็นตลาดโบราณเลยครับเป็น100ปีแล้วครับพี่อย่างที่บ้านนี้สร้างตั้งแต่ปี2496นะบ้านผมนะครับผมคุณยายค่ะแล้วเสร็จแล้วก็คุณแม่แล้วก็ผมรุ่นที่3ค่ะแต่ว่าที่เป็นชุมชนที่เรียกว่าถนนคนเดินนะครับได้7ปีแล้ว7ปีแล้วแล้วคือมันก็เป็นตลาดปกติเนาะแล้วมันก็คือมีแต่เฉพาะตลาดเช้าครับลูกค้าแต่ที่มาเป็นชุมชนขนมแปลกของททอะไรเงี้ยครับผมได้7ปีมีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แค่เสาร์อาทิตย์2วันค่ะค่ะแล้วเห็นว่าก่อนที่ช่วงจะเกิดโควิดนี่คนเยอะมากเยอะครับเยอะกว่านี้แม่ค้าก็เยอะกว่านี้ลูกค้าก็เยอะกว่านี้ค่ะก็เริ่มแบบกลับมาแล้วเริ่มกลับมาแล้วนะแล้วก็เราก็หวังว่าปิดไปพักหนึ่งประมาณปี2ปีช่วงล็อกดาวน์ช่วงนี้กำลังดีขึ้นค่ะดีขึ้นเริ่มดีขึ้นแล้วเดี๋ยวก็สื่อต่างๆช่วยโปรโมทออกไปคนได้รู้ขึ้นรถน่าจะหวังว่าจะดีขึ้นค่ะอันนี้น้องชื่ออะไรนะชื่อป้องครับผมน้องป้องนะคะเลยครับผมค่ะสี่วันถ้ามาที่ตลาดชุมชนขนมแปลกหนองบัวนะคะร้านแรกเลยเดินมาดูได้นะคะจะเป็นถ้วยชามกระเป๋าของฝากขนมโบราณนะคะก็เชิญที่ร้านนี้ได้เลยนะคะร้านสีวันนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ20นี้หูยาวอันนี้ก็150สายยาวเป็นของฝากที่ระลึกกระจุ๋มกระจิ๋มใช่นี่น่ารักมากเลยน่ารักมากเลยเป็นของฝากได้แต่จริงอ่ะกำลังจะบอกเลยซุ้มญี่ปุ่นตัวนี้สวยจะไปเท่าไหร่230ค่ะกระเป๋ากระเป๋าน่ารักนะคะลูกค้าต้องส่องกระจกด้านในแม่คุณลูกค้าด้านในครับด้านในนะแม่คุณอย่าเราไม่เชื่อตัวเองนักท่องเที่ยวนะคะเดินทางเข้ามาในตลาดนะคะเยอะแยะเลยอายุมากแล้วต้องกินค่ะอันนี้เราเจอขนมที่เราชอบกินนะคะคือขนมลืมกลืนอันนี้สมชื่อเขาอะลืมกลืนมันอร่อยดีนะกล่องละ20บาทมีขนมผูกรักด้วยมีขนมผูกรักค่ะก็จะเป็นปลากุ้งไก่สับปะรดแต่ไก่หมดแล้วค่ะค่ะเป็นสติ๊กเกอร์เล็กๆมีรูปอยู่อะค่ะค่ะไส้ไก่กุ้งปลาสับปะรดนะคะก็ห่อด้วยแป้งผูกแล้วก็ทอดอะค่ะอันนี้ลืมกลืนลืมกลืนอร่อยค่ะขนมลืมกลืนเป็นขนมเบรกของว่างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ขนมสมัยใหม่ค่ะมากะลองนี่ตุ๊บตับค่ะแล้วก็ข้าวตังโบราณโอ้น่าอร่อยนะข้าวตังโบราณนะข้าวตังโบราณน่ากินไปตรงนี้อะไรครับมีปลาทูปปลาทูปค่ะเป็นปลาทูปมีทองม้วนสามรสเพราะว่ามันแตกแล้วผมไม่ถึงอันนี้ก็จะเป็นมะขามแช่อิ่มโทษค่ะมะขามแช่อิ่มกล่องละ80บาทสามจันทบุรีจ้ะแช่อิ่มเป็นมะขามจันทบุรีฝากใหญ่ๆจ้ะโอ้ยมะขามป่องเห็นแล้วเรียวปากอ่ะอันนี้มีชื่อว่าน้ำเยี่ยววัวนะคะน้ำเยี่ยววัวเป็นยังไงคะน้ำเยี่ยววัวเป็นน้ำอ้อยค่ะอ๋อเป็นน้ำอ้อย
้อยก่อนจะเป็นน้ำตาลอ้อยค่ะที่นี่เขามีโรงหีบค่ะเป็นชื่อเรียกชื่อเรียกที่นี่เขาเรียกน้ำเยี่ยววัวเหรอคะใช่ค่ะน้ำแหลกน้ำแหลกจะเป็นน้ำเยี่ยววัวแล้วอันที่สองจะเป็นแตงเมน้ำอ้อยซึ่งมันเป็นน้ำตาลอ้อยแบบนี้ค่ะก็คือน้ำเยี่ยววัวเนี่ยก็คือชื่อเรียกขั้นตอนก่อนที่จะมากลายเป็นตอนเขาทำเนี่ยมันจะสีมีฟองมีสีเหลืองอืมนี่เป็นความรู้ใหม่เนี่ยเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยมีโรงหีบอ้อยเป็นร้อยปีแล้วมันคือน้ำอ้อยนั่นเองแต่มันคือขั้นตอนแรกกกว่าที่มาเป็นน้ำอ้อยอ่ะขั้นตอนแรกที่ได้ออกมาเราเรียกว่าน้ำเยี่ยววัวเหมือนเยี่ยววัวเหมือนเยี่ยววัวเนี่ยเราได้ความรู้เนี่ยเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยมีน้ำเยี่ยววัวนะคะบ้าบินบ้าบินมะพร้าวอ่อนบ้าบินมะพร้าวอ่อนโอ้ยหอมมะพร้าวไม่ต้องเข้าตู้เย็นใช่ไหมคะถ้าไม่ทานเย็นนี่ก็ไม่ต้องเข้าค่ะหนูไม่ได้พกเงินสดมาเลยมีได้เนาะค่ะโอเคงั้นเหลือกี่กล่องอะคะเนี่ยเหลือ3กล่องอ่ะหมดเลยก็ได้ค่ะหมดแล้วกลับเลยหรือเปล่าคะเนี่ยยังนักรออ๋อแต่ไม่มีแล้วใช่ไหมคะไม่ได้ทำแล้วค่ะก็จะเป็น60บาทคุณจะเข้ามาเป็นที่ดีนะคือบ้านเก่าแก่ค่ะแล้วหายากนะจังหวัดที่เขาจะทำตลาดแบบเนี้ยบางจังหวัดเขาไม่มีค่ะแบบบ้านเราที่เขาจะมีแม่ค้าที่ว่าเป็นปกติเขาจะขายทุกทางแล้วจะมีเดี๋ยวจะเป็นจุดนู้นจุดนั่งเองค่ะจะมีแม่ค้าที่มีการค่ะวันแล้วทีนี้ว่าเขาถามว่าที่เขาตั้งตัวมันเป็นตลาดที่ค่ะค่ะค่ะแล้วมีขนมน่ากินหลายอย่างเลยแปลกๆจริงๆสมชื่อมายิงไปไหนคะถ้าช่วงกลางวันจะมีอีกหลายอย่างโอ้ค่ะมาวันนี้มาบ่ายเย็นไปหน่อยเดี๋ยวโอกาสหน้าเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะค่ะขอบคุณค่ะมีกระยาศาสตร์มีพริกมะนาวนะคะอันนี้ก็ขนมของฝากนะทุเรียนกวนมังคุดกวนก็เป็นของฝากของจันทบุรีนะมังคุดกวนขนมตะลุ่มตะลุ่มจ้ะขนมตะลุ่มเป็นยังไงเอ่ยมันเป็นแป้งแล้วก็กะทิแล้วน้ำลอยดอกเลี้ยตัวบนเป็นสังขยาค่ะอ๋อแปลกจังเลยอ่ะจันมีที่เดียวมีที่จันที่เดียวเท่านั้นที่นี่ค่ะที่จันมีที่ขนมแปลกเจ้าเดียวอ๋อมีเจ้าเดียวด้วยค่ะขนมตะลุ่มข้างล่างเป็นแป้งกับกะทิน้ำลอยดอกมะลิค่ะข้างล่างแป้งกับกะทิน้ำลอยดอกมะลิข้างบนเป็นหน้าสังขยาแต่งด้วยแต่งหน้าด้วยฝอยทองหรือว่าเป็นมันม่วงหรือเป็นฟักทองคล้ายๆขนมถ้วยนะคะใช้ถ้วยเหมือนกันจ้ะคล้ายๆกันค่ะเดี๋ยวเราต้องลองชิมนะเรามาถึงที่แล้วเราไม่ลองชิมไม่ได้หรอกเราต้องลองชิมเดี๋ยวแกะชิมเลยไหมเหลือกล่องเดียวใช้ถ้วยขยาแล้วก็ใช่ตัวบนเป็นสามขยาเหมือนขนมถ้วยอะค่ะหันตราแล้วก็หันตราก็ขนมโบราณอันนี้เดี๋ยวเราลองชิมขนมตะลุ่มนะคะดูมาเป็นรถทัวร์เลยใช่ไหมคะค่ะเป็นคณะผู้เกษียณหรือเปล่าคะหรือยังไงค่ะค่ะคุณเป็นคุณครูไหมคะไม่ใช่วิศวะค่ะอ๋อเป็นวิศวะทั้งหมดเลยเหรอคะสะใภ้ด้วยอ๋อสะใภ้ด้วยอ๋อแสดงว่าคือ
ผู้ชายอ่ะใช่ผู้ชายเป็นวิศวะหมดเลยแล้วก็ผู้หญิงก็เป็นสะใภ้วิศวะอ๋อค่ะอุ้ยดีจังเลยทำไมชวนกันมาได้เป็นครอบครัวดีจังเลยค่ะฝันกันมานานติดต่อกันมานานแล้วค่ะฝันมานานแล้วอืมค่ะแล้วไปที่ไหนมาบ้างคะที่จันเพิ่งมาวันนี้ค่ะก็อะไรไปที่พิพิธภัณฑ์อ๋อแล้วเย็นนี้ก็มาเที่ยวตลาดชุมชนค่ะพี่โทรมาจากที่แรกที่อยู่เขาไม้สีใช่ไหมคะพี่เป็นอยู่เขาไม้สีใช่ไหมเอาไปสิ210129 0007ใช่ป่ะใช่จ้ะค่ะสักก่อนได้นะคะเนี่ยค่ะใช่ใช่ยืนยันไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะได้ขนมแปลกหลายอย่างเลยวันนี้เรียกน้ำเลยค่ะเรียกน้ำหน่อยค่ะเดี๋ยวคราวหน้าต้องมาเช้ากว่านี้ช่วงเที่ยงอะเนาะของช่วงที่เยอะที่สุดคือช่วงเที่ยงเหรอคะจ้ะโมงเที่ยงอะไรเงี้ยอ๋อค่ะเดี๋ยวจะหาโอกาสมาใหม่และแม่ค้าที่มาหนูก็เช่าไหมครับหรือไม่เช่าไม่ค่ะแต่แม่ค้าที่ขายเนี่ยไม่ใช่แม่ค้าอาชีพนะค่ะชาวบ้านแบบเสาร์ที่จะมาทำของขายกันอ๋อค่ะอันนี้ไม่ใช่หน้าบ้านใครหน้าบ้านมันขายใช่ไหมคะอ๋อก็คือเราเอาเขามีโต๊ะให้เราเอามาเองหน้าบ้านเขาก็ไม่หวงอ่ะชุมชนนะชุมชนเล็กๆค่ะเออหน้าบ้านก็ไม่หวงให้ตั้งเลยทำไมเป็นชุมชนที่น่ารักจังเลยอ่ะกี่ปีแล้วเนี่ยต่อ7ปีแล้วเนาะไม่เสียค่าเช่าไม่ค่ะไม่เสียค่าเช่าก็คือแบบสบายมาตั้งโต๊ะขายหน้าบ้านเจ้าของบ้านก็ไม่ได้ว่าอะไรแค่เสาร์อาทิตย์ก็อยู่กันมา7ปีแล้วแม่ค้าก็รู้จักกันหมดแม่ค้าเป็นไม่ใช่แม่ค้าอาชีพค่ะก็มีผลิตภัณฑ์อะไรก็เอามาตั้งขายได้เลยน่ารักมากเป็นตลาดที่น่ารักมากๆใช่ต้องอยู่ได้อ่ะอยู่ได้ด้วยเดี๋ยวเราต้องหาโอกาสมาใหม่ไว้มาใหม่ต้องมาแต่เช้าถึงจะได้เห็นอะไรที่แปลกๆได้เยอะกว่านี้ตอนนี้ก็คือบางเจ้าขายหมดแล้วเขาก็เก็บของแล้วไงแต่ขนาดมาเย็นนี้ก็ยังได้เห็นอยู่นะอะไรที่แปลกๆยังเหลืออยู่เนี่ยทัวร์คณะเนี่ยก็โทรมาบอกอ่าพอดีมีวันนี้มีทัวร์มาด้วยก็เลยยังมีอยู่ยังอยู่แต่เก็บของแล้วอ่ะอืมอ่ะป่ะสบายนะคะเป็นท่าน้ำพอหน้าพี่ว่ามีทางมีจับปลาอ๋อเหรอคะไปดูสิเย็นสบายค่ะขนมกราบใจครับอ๋อค่ะเนี่ย10 บาทเองใช่ไหมกุ้ยฉาบเปียกปูนขาวเอ๊ะมีเปียกปูนขาวด้วยเหรอเปียกปูนขาวก็ขนมเปียกปูนขาวเปียกปูนขาวเอาเนี่ยพวกนี้ซื้อไปใส่บาตรได้นะตักบาตรเทโวเปียกปูนขาวห่อเท่าไหร่คะเปียกปูนขาว30ค่ะ4-100เดียวค่ะนะเดียวต้องกินคู่กับอันนี้คือน้ำอ้อยราดรวมกันเลยเอาเข้าตู้เย็นยิ่งอร่อยนะฮะมันไม่แข็งหรอกไม่แข็งถ้าเราชอบนิ่มๆก็เอาไปนึ่งก็ได้แต่นี่กินแค่เย็นทุกทีอ๋อใช่เย็นแล้วก็ไอ้นี่มันข้นดีลาดกินเลยเย็นๆเลยขายดีวันนี้ขายเหลือแค่นี้เองเหรอคะแปลกจังเลยเอาหมดเลยก็ได้ค่ะจ้ะเชื่อเหอะกินแล้วจะติดใจนี่คือไม่เคยกินเลยอ้าวเหรอขายดีมากไม่เคยกินเลยค่ะนี่คือครั้งแรกเพราะไม่ค่อยมีใครขายไงพอคนเห็นปั๊บรีบหยิบกันทุกคนอ๋อเหรอคะก็เพิ่งมาเจอว่าอิ๊ะมีเปียกปูนขาวด้วยเหรอใช่มันไม่ค่อยมีไงค่ะไม่ค่อยมีใครทำอ๋อมันทำยากกว่าไอ้เปียกปูนอย่างเงี้ยใช่ไหมคนตัวเอ๊ะปกติเปียกปูนเขียวมันจะหวานหวานใช่อันนี้จะจืดอันนี้เป็นขนมไข่เนื้อทุเรียนอ๋อขนมไข่ใส่เนื้อทุเรียนด้วยแล้วก็มีเป็นขนมไข่กรอบอะไรนะใส่ลูกเกดน่ะน่ากินเชียวชิ้นเล็กๆพอดีคำกินกับกาแฟน้ำชาเนาะอันแบบไม่ใส่ลูกเกดก็มีเดี๋ยว
เราได้อันนี้ดีกว่าเปียกปูนขาวนี่ดีกว่าขอเป็นอันนี้นะคะสแกนนะคะเรียบร้อยนะคะค่ะแฟนไม่อยู่แล้วแฟนไปเฝ้าพระเจ้าจุฬาแล้วก็นัดกันเที่ยวอย่างนี้ทุกปีใช่ไหมรุ่นปี2512โอ้โหยังเหนียวแน่นยังรวมกลุ่มกันได้เนาะยังเดินได้เนี่ยค่ะยังเดินได้ขำต้องยังเดินได้เนี่ยแหละเดินได้ขึ้นได้นั่นเองค่ะแล้ววันนี้มาสะใภ้ก็มาด้วยสะใภ้วิศวะจุฬาใช่พอดีรุ่นเดียวกันเป็นเจ้าของโรงแรมแซนดูนอ๋อค่ะก็เลยมาช่วยเขาปีนี้นัดกันมาที่จันก็เลยเหมารถมาเนี่ยค่ะเพื่อจะได้มาช่วยเขาจันทิศจังหวัดเดียวใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะตรงมานี่แหละและปีหน้าล่ะคะนัดปีหน้าก็มาทุกปีออกมาทุกออกมาจันทุกปีมาจันทุกปีเพื่อช่วยเหลือเพื่อนฝูงอ๋อที่ว่าจันดูนแซนดูนแซนดูนอ๋อแซนดูนโรงแรมโรงแรมเจ้าหลาวอ๋อค่ะค่ะเจ้าหลาวอ๋อเป็นวิศวะจุฬาใช่เพื่อนๆก็เลยปี2512ค่ะเพื่อนๆก็เลยมาจันทุกปีอายุเท่าไหร่ตอนนี้ค่ะโอ้โหนั่นๆๆทั้งหมดถึงเขายังรวมกลุ่มกันได้รวมกลุ่มไม่ได้ผมนี่รวมไม่ได้อ๋อเจอกันทุกวันเสาร์ค่ะแล้วก็ร้องเพลงนี่พวกนี้มานักร้องนะครับเขารักกันดีนะนักร้องรักกันดีค่ะภาพวาดตามอาคารบ้านเรือนเก่าๆอย่างเงี้ยใช่มันก็อร่อยนะค่ะไปถ่ายภาพได้นะเป็นภาพวาดศิลปะอาร์ตไปเดินไทยเหรออ้าวเลยคุยเพลินก็เลยไม่ได้ไปดูริมน้ำเลยทุกป้ายน้ำมาปิดนะตรงนี้แต่วันนี้ปิดนะคะตรงนี้ขายน้ำมาปิดอร่อยนะน้ำมาปิดเนี่ยชุ่มคอตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพลอยบุญนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเย็นตาโฟหมูเลียงแล้วก็ถ้าเราเดินตรงเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นท่าน้ำตรงนี้สามารถติดต่อนั่งเรือตรงนี้ได้ใช่ไหมคะโทรไปที่เบอร์นี้ได้เลยก็จะมีนั่งเรือชมธรรมชาติป่าชายเลนอะไปดูเหยี่ยวแดงวิถีประมงชาวบ้านแล้วก็อาชีพทำฟาร์มเลี้ยงหอยนางรมโอ้น่าไปดูนะโทรได้เลยแล้วเรือจะมารับที่นี่ใช่ไหมคะเรารอขึ้นที่นี่ได้เลยโอ้ดีจังเลยนะถ้าอยากชมธรรมชาติเนี่ยไปปล่อยปูดูเหยี่ยวไปดูฟาร์มเลี้ยงหอยนางรมอย่างเงี้ยมารอขึ้นที่ท่าน้ำตรงนี้ได้เลยแล้วก็โทรเลยเนี่ยก็จะเป็นเรืออันนี้เรือที่จะขึ้นไปดูอันนี้เป็นเรือประมงพื้นบ้านนี่เรือประมงพื้นบ้านเขาก็ไปตรงนี้มันไปทะลุตรงสะพานนั่นเลยใช่ไหมอ๋อสะพานพักดีลำไพที่เราขี่ผ่านมาคลองตรงนั้นนั่นเองอ่ะโอ้ผ่านมาเมื่อกี้ค่ะเป็นประตูน้ำแต่ถ้าไปถึงสะพานจันทบุรีต้องออกไปทางโน้นไปอีกคลองนึงจะไปสะพานในตัวเมืองจันทร์ค่ะครับสะพานข้ามไปนู่นเนี่ยค่ะต้องออกจากนู่นไปค่ะอ๋อสวยน้ำมันคลองเหมือนถนนเลยครับค่ะมันไปถึงจันทบุรีไม่มีหลงอะนะไปเพียงแต่อ้อมหน่อยตอนนี้ก็ออกไปนี่มันก็ไปไอ้แหลมสิงเนี่ยอ๋อตรงนี้ไปแหลมสิงออกจากคลองออกจากนี่ไปก็ไปท่าแหลมไปแหลมสิงค่ะแสงแยงตานิดนึงก็เย็นแล้วล่ะแต่ยังมีแสงอยู่แต่ถ้าล่มๆกว่านี้อีกสักหน่อยหรือว่าเช้าๆมาก็นั่งถ่ายภาพได้นะคะเป็นชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัวจันทบุรีนี่ก็จะเป็นเนี่ยต้นไม้ที่อยู่ริมแม่น้ำต้นกงกลางเนี่ยนั่นแหละมันก็จะโอ้โหปลาว่ายแบบเห็นชัดเจนเลยอ่ะ
แล้วเป็นสะพานที่ยื่นลงไปนะยังปลากระบอกปลากระบอกใช่ใช่ดูรูปร่างเขารู้เลยตัวยาวๆเนี่ยสะพานปูนที่ยื่นลงไปในน้ำแล้วเหมือนแบบเหมือนจะน้ำขึ้นไหมเพราะว่ามันเห็นปูนมันเห็นปูนอยู่ข้างล่างอ่ะเหมือนกับน้ำมันขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็เอ๊ะตรงนี้ออกไปนี่ไปแหลมสิงได้เลยไม่ได้หมดมันก็แยกค่ะถ้าวันลอยกระทงนี้กลางคืนเขามีงานใช่ไหมคะหน้ามาชมจังเลยอ่ะค่ะตอนนี้นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วนะคะก็4โมงกว่าๆแล้วตลาดเริ่มวายแล้วนะคะแม่ค้าบางร้านก็คือขายของหมดแล้วก็จะเก็บร้านนะคะแล้วตลาดไม่ได้อยู่ขายจนถึงค่ำมืดนะคะ4โมง5โมงก็คือเก็บร้านแล้วนะคะก็อาจจะเห็นเหลือแม่ค้าบางเจ้าที่ยังนั่งอยู่บ้างนะคะอันนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4โมงกว่าแล้ว4โมงกว่าจะ5โมงแล้วนะคะเก็บของหมดแล้วก็จะพบเจอกันใหม่ในวันเสาร์หน้านะคะอันนี้ตรงนี้เป็นขนมจีนซาวน้ำของป้าแต๋วเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวมาชิมนะคะป้าแต๋วค่ะมาวันๆหน่อยค่ะเดี๋ยวอากาศดีค่ะอากาศดีแล้วก็เห็นว่ามีนั่งเรือไปดูเหยี่ยวอะไรด้วยเดี๋ยวต้องมาอีกแน่นอนตอนนี้ขายหมดแล้วก็นั่งคุยกันคุยเสวนาสัพเพเหระเจอกันใหม่เสาร์หน้าค่ะไปขนมหมดแล้วอันนี้ร้านขายหมวกสารพัดหมวกน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยหมวกเด็กก็มีแต่ใบน่ารักน่ารักอ่ะข้าวตอกน้ำอ้อยมีข้าวตอกน้ำอ้อยด้วยอันนี้ก็ขนมโบราณนั้นข้าวตอกน้ำอ้อยปั้นกับน้ำปลาแล้วก็มะพร้าวอ๋อเป็นน้ำตาลอ้อยแล้วก็มะพร้าวแล้วก็คลุกกับข้าวตอกข้างในก็จะนิ่มๆแล้วก็ทำใหม่ๆเลยนะเนี่ยรู้เลยข้าวตอกใส่บาตรข้าวตอกใส่บาตรใส่บาตรได้พรุ่งนี้อยู่ได้เนาะประมาณอาทิตย์นึงเพราะว่าทำใหม่ๆทุกวันเลยครับทำไม่พอขายเลือกกลางไม่ทันเอาไปใส่บาตรพรุ่งนี้ตักบาตรเทโวค่ะหาของใส่บาตรอยู่ครับตอนนี้ถุงเท่าไหร่นะคะถุงละ 20เขาเรียกอะไรนะลูกระเบิดข้าวตอกน้ำอ้อยเนี่ยเขาปั้นเป็นลูกกลมๆเหมือนลูกระเบิดเอากี่ถุงอ่ะเอา3ถุงเนาะอ่ะเอาเหลือถุงนึงใช่ไหมคะค่ะหมอหมดเลยไหมคะหมดเลยก็ได้ค่ะวันพรุ่งนี้สงสัยจะได้ใส่บาตรมีแต่ขนมโบราณแหละไปวัดไหนคะเนี่ยหนูอยู่สระแก้วค่ะค่ะก็คงจะเดี๋ยวดูวัดใกล้ๆแหลมเขาเดียวค่ะโอ้ยมาตั้งหลายสิบปีแล้วค่ะค่ะอันนี้ต้องกินภายในวันนี้นะคะถ้ากินไม่หมดต้องเข้าตู้เย็นค่ะเขาชื่อว่าขนมข้าวเหนียวข้าวเหนียวปีข้าวเหนียวข้าวเหนียวเผือกอ๋อค่ะอันนี้80นะคะเดี๋ยวต้องหาโอกาสมาใหม่เสาร์วันนี้เย็นไปเพราะว่าเขาเริ่มเก็บกันแล้วค่ะวันนี้มาเย็นไปหน่อยประมาณ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นเขาจะเปิดค่ะ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นแต่นี่มันเพิ่ง4โมงแล้วเขาก็เริ่มเก็บกันจะหมดอ๋อค่ะเรียบร้อยค่ะค่ะโอเคเราได้ขนมเยอะแยะเลยแล้วไปใส่บาตรค่ะเดี๋ยวมาใหม่แน่นอนค่ะเพราะวันนี้ยังเดินดูไม่ครบเลย9โมงเช้าถึง4โมงเย็น9โมงเช้าค่ะค่ะ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นใช่ค่ะ
อุ้ยมีอันนี้แต่มีน้ำตาลอ้อยแตงเมน้ำตาลแตงเมเนี่ยค่ะตามรูปภาพวิธีกินก็ใช้ไม้จุ่มแล้วก็ม้วนขึ้นมาอมเหมือนทอฟฟี่ถ้าเราไม่ชอบกินอย่างนี้เราเบื่อแล้วเราไปใส่กาแฟได้ทำขนมทำกับข้าวได้หมดเลยเพราะมันกินน้ำตาลอ้อยค่ะไม้ที่ให้มานี่ก็คือจุ่มลงไปแล้วก็พันม้วนแล้วก็วิธีเก็บก็ไม่ต้องเข้าตู้เย็นอย่าเข้าข้าวอย่างเดียวถ้าเข้าตู้เย็นเขาจะแข็งแข็งยากค่ะถ้าแข็งแล้วทำยังไงให้อ่อนอีกคะยากยากคืนตัวก่อนแต่มันเดินไม่ค่อยได้แล้วแต่แข็งก็คือเอาไว้ข้างนอกเขาหายเย็นแล้วก็จะดีเหมือนเดิมไหมก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะไว้ข้างนอกนี่ไม่ต้องกันมดอย่างเดียวกันมดแล้วอยู่ได้นานไม่เสียแต่ว่าเขาจะกลายเป็นน้ำอ้อยไปเรื่อยๆถ้าหลายวันเกินไปก็จะเป็นเม็ดอ๋อเป็นเม็ดเหมือนตกผลึกอะไรอย่างนี้แต่ว่ากินได้เหมือนเดิมค่ะมันไม่เหนียวเท่าเดิมค่ะก็เอาไปชงกาแฟชงกาแฟไปใส่กับข้าวผัดได้ค่ะก็ซื้อไปไม่มีเสียหรอกได้ใช้ประโยชน์แน่นอนตังเมน้ำอ้อยแล้วก็ช่างสรรหากระป๋องคืออันนี้เวลาเราใช้อ่ะเราต้องใส่พร้อมกำลังร้อนๆเนาะก่อนที่จะแข็งตัวใส่ของที่มันทนร้อนได้ค่ะถ้าเป็นแก้วก็ได้แต่มันแพงเนาะต้นทุนสูงอันนี้เราซื้อกระป๋องนมจากร้านกาแฟเขาใช้เสร็จแล้วเราบอกให้เขาล้างให้สะอาดเลยทันทีมันจะไม่มีสนิมค่ะแต่ถ้าเขาไปโยนทิ้งไว้เป็นขยะมันจะเป็นสนิมมันจะมีสนิมกระป๋องนมคาเนชั่นนมมะลินมข้นอะไรอย่างนี้สูงได้ยาวได้สั้นได้หมดค่ะค่ะอันนี้เป็นกระปุกละเท่าไหร่คะเนี่ย30 บาทไทยเชื่อมมะม่วงหามะนาวโหมีมะขามป้อมแช่อิ่มทุกอย่างนี่คือทำเองหมดเลยตัวเดียวกันกับส้มจี๊ดใช่ไหมคะเดี๋ยวอันเนี้ยจะแถมให้ชิมมันเป็นเหมือนผิวดองค่ะดองกินกับข้าวสวยข้าวต้มเนื้อเขานะค่ะเอาไปทำเละๆแล้วเราก็ไปคลุกข้าวได้เลยแต่ว่าถ้าชอบกุ้งแห้งก็ลงกุ้งแห้งมันจะเหมือนยำน่าจะเหมือนประมาณมะนาวดองหรือว่ามะนาวดองก็เป็นมะปิดดองมะนาวดองมันจะเป็นเปลือกแข็งๆเหนียวๆค่ะอันนี้มันนิ่มไปเลยใช่ค่ะนิ่มเปื่อยนิ่มค่ะเหมือนบ๊วยอะไรอย่างนี้อันนี้เราไปชงกับโซดาได้ใส่โซดาแล้วบางคนผสมกับบ๊วยไปด้วยก็เลยอร่อยโอ้แน่นอนถ้าอย่างนั้นเพราะว่าจะคล้ายๆบ๊วยแล้วก็ใส่โซดาเนาะมะปี๊ดนะมะปี๊ดโซดามะปี๊ดบ๊วยโซดาค่ะมันสามอย่างค่ะแต่เคยกินน้ำมะปี๊ดอร่อยมากค่ะโอเคคราวนี้ขอบคุณนะก็จะมีทางนู้นก็จะเป็นรูปภาพถนนหนทางก็จะแคบนิดนึงแล้วก็จะรถวิ่งตลอดแต่ก็เป็นชุมชนที่ยังคงความเป็นธรรมชาติเราเดินมาโซนนี้หน่อยนึงโซนนี้ก็ยังมีบางร้านที่ยังเปิดอยู่เนี่ยอย่างร้านนี้ก็จะเป็นกระเป๋าแล้วค่ะกระเป๋าผ้าแล้วก็มีเป็นพวกเส้นจันทร์ขนมไข่กรอบตรงนี้จะเป็นร้านขนมตังกวยก็จะมีอะไรมีเป็นตังกวยแฉะตังกวยแฉะนี่ก็คือฟักเชื่อมค่ะตังกวยแฉะก็คือฟักเชื่อมนั่นเองถ้าตังกวยคือฟักเชื่อมนะแต่ถ้าตังกวยคือตัวนี้อันนี้คืออะไรบ้างคะเป็นฟักกับงาดำข้างนอกเป็นข้าวเม่าอ๋อค่ะนั่นไงขนมตังกวยนะคะส่วนผสมก็คือแป้งข้าวเม่าเอามาโม่น้ำตาลอ้อยฟักเชื่อมงาดำหัวหอมน้ำมันพืชนะคะขั้นตอนการทำก็คือนำแป้งข้าวเม่ามาคลุกกับน้ำตาลอ้อยแล้วก็นวดจนนิ่มพักไว้ผัดฟักเชื่อมกับหัวหอมให้เข้ากันและนวดให้นิ่มแผ่แป้งในถาดให้เต็มแล้วใส่ไส้ลงไปนะคะโรยแป้งปิดทับเอาไปนึ่งใช้นึ่งนะคะแล้วก็โรยด้วยข้าวเม่าอีกทีนึง
ถ้าอยากกินตังกล้วยต้องมาที่ตลาดชุมชนหนองบัวที่เดียวเท่านั้นไปหาซื้อตามตลาดในตัวเมืองจันทน์ไม่มีมีครับมีผมส่งอยู่ริมน้ำจันทบุรีอีกทีนึงอ๋อริมน้ำทำไมที่นี่ไปส่งใช่ไหมคะจะไปเห็นนะจะไปเห็นนะของที่นี่ค่ะที่นี่ค่ะค่ะเผื่อว่าไม่ได้มาที่นี่ก็หาซื้อจากร้านจันทรร้านจันทรจันทรครับร้านอาหารจันทรร้านอาหารจันทรค่ะสาขาหนึ่งนะครับพี่แจ๊สาขาหนึ่งเขาจะมีสองสาขาค่ะสองสาขาค่ะขนมตังกล้วยนะคะถุงละ40บาทเดี๋ยวมาใหม่โอเคก็วันนี้วายนะตอนนี้ตลาดเก็บแล้วเพราะว่ามาเย็นมาช้าไปข้างหน้านั้นปกติจะมีอีกไหมคะถ้าปิดร้านอ่ะยังสามารถเดินไปได้อีกแต่เขาเก็บหมดแล้วค่ะแต่เขาเก็บแล้วเดี๋ยวต้องมาใหม่เร็วกว่านี้ค่ะถนนสวยมากเลยสะอาดมีรูปภาพเนี่ยติดตามเงี้ยเขาก็จะวาดวาดรูปภาพสวยถนนบ้านที่มีเสน่ห์ก็คือบ้านไม้โบราณนี่แหละที่มันทำให้ชุมชนดูมีเสน่ห์แล้วก็ความสะอาดของชุมชนพอตอนเนี้ยให้ดูบรรยากาศเวลาที่เขาเก็บร้านแล้วก็คือเก็บเรียบสะอาดสะอ้านขยะอะไรก็เก็บหมดแล้วปิดร้านแล้วนะคะไม่เปิดจนค่ำ4โมงเริ่มเก็บแล้วมาในช่วงเที่ยง4โมง5โมงเที่ยงช่วงนี้กำลังดีเลยอาจจะร้อนหน่อยแต่ว่าขนมเยอะถ้าบ่ายหน่อยก็เริ่มหมดแล้วเพราะว่าขายดีอันนี้ก็เป็นป้ายที่ถ้าใครอยากจะไปดูเหี่ยวไงเขาก็มีให้ดูเพราะที่นี่เป็นจุดที่รอขึ้นเรือไปดูเหี่ยวแดงสวยมากเดี๋ยวต้องไปดูเหี่ยวแดงนะอันนี้ก็วิถีชีวิตเนาะในชุมชนรถลาก็ผ่านไปมาสรุปนะคะวันนี้เรามาเที่ยวชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัวนะคะแล้วก็วันนี้เราได้ขนมแปลกๆอะไรมาบ้างนะคะก็จะได้ขนมตะลุ่มนะคะขนมตะลุ่มแล้วก็ได้ขนมหันตราอะไรเปียกปูนขาวนะคะเปียกปูนขาวข้าวตอกเนาะได้ข้าวตอกแล้วก็อันนี้บ้าบิ่นนะคะบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนแล้วก็ข้าวหลามในกะลามะพร้าวนะคะยังมีขนมแปลกๆอีกหลายอย่างที่เราซื้อไม่ทันนะคะเพราะว่าแม่ค้าเก็บร้านไปก่อนนะคะก็เดี๋ยวหาโอกาสมาใหม่ในครั้งหน้านะคะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ไหนว่างๆเราก็แวะมาเดินดูนะคะว่าเราอยากกินขนมอะไรบ้างนะคะวันนี้ได้ขนมก็คิดว่าเดี๋ยวจะได้เอาไปใส่บาตรด้วยนะคะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินทางกลับกันนะคะไปค่ะ